s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการ a n t เทอร์เน็ตเค e เ t สท็สวัสดีครับมี่้อนรับข่าสู่รายการ a n t เทอร์เน็ตเค e เ t สท็อกคุณเป็นเม้งกันหรอพี่เมีงขนาดนี้เลยเหรอใกล้ละเออแต่แต่ไปฟังมาก็หนักอยู่เหมือนกันนะผมว่าคุณเม้งเนี่ย กล้องลักเขานะอ่ากล้องลักเขาเขึ้นกล้องเขาเป็นแสดงไงคือพอผมไปดูที่พวกคุณไปงานจุจิโตะกันมาเออแล้วผมได้ข่าวมาว่าก่อนหน้าที่จะถ่ายรูปอืคือผมให้ผมให้ส่งรูปมาเฮ้ยเราลงเป็นข่าวให้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงให้ก็ถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเชี่ยเม้งแบบเทนะเรียกว่าดูขึ้นกล้องดูดีดูดีเทแบบเม้งเม้งแล้วผมก็ได้ข่าวว่าก่อนหน้าจะถ่ายเนี่ย เขาดูเหนื่อยอ่อนแล้วก็หิวกาแฟมากๆอิดออดอิดออดอิดออดไม่อยากถ่ายเออแต่พอถ่ายปุ๊บดีหน้าหน้าตาดูเอ้พี่เก๊กหน้าตอนไหนนะเออก็งงเหมือนกันครับครับวันนี้เราอยู่กับองครัะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับองสวัสดีครับพี่ธานอ่องแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่ออองครับแค่นี้พอครับแค่นี้พอแค่นี้พอผมสาพาเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาได้ซีของเขาแน่นอนเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีท็อปิกมากมายหลายสิ่งที่เราต้องคุยกันซึ่งไม่มีอะไรเป็นเรื่องลี้ลับรอบโลกเลยไม่มีไม่มีไม่มี องมีเรื่องเล่าของตัวเองครับและมีประสบการณ์ร่วมกันที่ผมต้องมาแชร์อองในวันนี้เอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงเทศกาลการจุนจีโตเป็นไงกันบ้างไปดูกันมันเขาอ่านว่าจุนจีอิโตหรือว่าอิโตไม่รู้อิโตได้อิโตแล้วกันอืออือคืออิโตก็ได้ออ่ออิโตอิโตเนาะแต่ผมมีเรื่องหนึ่งที่อัปเดตจากเรื่องนี้มาก็คือคือตอนแรกคุณธัญวัฒน์เขาจะได้ไปอืเออแต่ว่า คุณแฟนคุณเอ๋ยเขาแฟนเขาป่วยป่วยหนักก็เลยต้องพาเขาลงล่าสุดผมอัปเดตข่าว่าเฟซบุ๊กพี่โจแล้วแฮงผ์หายแล้วดีฮะกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้าวอกูคืออะไรตอนนี้แรงพีอาร์ประสานงานแต่ก็สนุกดีนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมึงไม่ต้องพูดมึงด้วยแล้วเมื่อวันก่อนแฟนผมก็ไปกดลายศไอ้โจถามพี่เอ๋ยหายแล้วหรอเถามไม่ค่อหน้าวอพี่โจหน้าเ่ากูนี่คืออะไรเนี่ยเออนี่คือ เขาเรียกว่าไลน์โอเพนแชทครับแต่อยู่หน้าวอลนะท่านหน้าวอลกูแสงชัยแล้วเอ๋ยก็ถามว่าส่งอันนี้ไปให้ธัญวัตรว่ายศเครียดหรอเออเออทำไมอยู่ๆทำตัวแบบนี้จริงๆไม่ได้เครียดนะครับจริงๆแค่แค่ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยอทําสิ่งนั้นนอนไหมมันยังไม่ถึงเวลานอนหรือเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่ากับชีวิตมากกว่าการมาโพสหน้าวอลกูมันได้ความสุขโอเคอ่าเรากลับมาผมก็ดีใจผมก็ดีใจจุนจีอีโต นี่นี่สีขาวป่ะไม่ใช่เนาะใช่คุณโจเนี่ยคุณไปจุนจิอิโตะอ๋ออ้าไปมาที่ m อ k บเคชั้นสี่มมีนิทรรศการกึ่งกึ่งเป็นบ้านผีสิงและเอ็กซิบิชันป่ะอ๋องนี่ว่ามันเป็นแบบบ้านผีสิงเล็กเล็กเออเออบวกกับมินิเอ็กซิบิชันแล้วการที่แบตัวบ้านผีสิงอ่ะอันนี้ผมกับอ๋องมันไปคนละรูทกันคือต้องเล่าก่อนว่าอ๋อมันมีหลายรูอก่อนจะเข้าไปอ่ะมันจะต้องมีแบบแบ่งเป็น A กับบ S <S 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 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวสองอันนี้มันราคาต่างกันไหมนะก็ลองเข้าไปดูในใน a ฟ e b o o k เขาได้นะครับอ่าฮะแต่ว่าพอผมมาได้อยู่ B อองได้อยู่ A ซึ่งพอมาคุยกันหลังหลังงานน่ะก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย uh huh. อ่าเอออย่างผมอ่ะจะเจอเจอโซยจิแน่แน่ uh huh. อ่าสปอยนิดหน่อยเจอโซยจิแต่ไม่บอกว่าทําอะไรนะ uh huh. มีลูกป่งหัวคนเฮ้ยเออแล้วก็มีมีแบบ ตามบ้านผีสิงทั่วไปก็จะมีแบบผีวิ่งไล่มีนู่นนี่นั่นคือคือริการวอร์นิ่งก่อนถ้าสมมติว่าจะแบบไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนเออแต่เขาไม่ได้มาไม่ได้มาตัดแตะตัวอะไรเราไม่ถึงไม่ถึงจะต้องตัวอ่าแค่แบบมาหลอกใช่คือเข้าไปรอบละหกคน่ะใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่ามันมีห้ารอบมีห้าคนแต่ผมไม่ใจว่าเออเพราะว่าผมไปหกแล้วก็ทุกคนอ่ะต้องเดินเกาะเชือกกันไปอ่าปิดตาไหมไม่ติดไม่ปิดไม่ปิดแต่เขามีหน้ากากโซจิให้อ๋อซึ่งต้องใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้อ่อความ ความอินเข้าไปนิดหน่อยซึ่งถ้าสมมติว่าเราใส่หน้าจะโซอิจิแล้วเราไปเจอโซอิจิอ่ะเราก็จะชี้หน้ากันสบายได้ไหมมันน่ากลัวไหมหมายถึงว่าเด็กๆใจใจผมว่าอ่อนใจไม่อ่อนได้ไหมถ้าขวัญอ่อนอาจจะกลัวแต่ถ้าไปกับเพื่อนไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าบ้านผีสิงกันเวลาเราไปกับเพื่อนเราจะไม่ค่อยกลัวมันจะหนุกๆเนาะเออแต่ว่าถ้าไปคนเดียวโหบรรยากาศมันก็มืดๆใช้ได้อยู่อะ เออ,อใช่เพราะว่านี่ก่อนเข้าไปก็ก็เตรียมตัวแล้วว่าเอชยมมันต้องแบบน่ากลัวใช่แต่ว่าเข้าไปมันก็ต้องเตรียมตัวหนักกว่าเดิมเลยเนี้ยเ,เพราะว่าอาจจะเป็นว่าไปแบบคนแปลกหน้าด้วยเออ,อเฮ้ยถ้างนันต้องถามอย่างนี้ว่า,วาไปกับเพื่นอนสนุกอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมที่เหมาะจะแบบไปคนเดียวแล้วสามารถแบบไอทำงามรู้จักคนใหม่ๆเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าถ้าไปอยู่ในนั้นหรือว่าก่อนหน้ามันจะมีแบบตอนต่อคิวอ่ะมันก็จะต้องคุยกับคนที่จะเข้าไปในรูทเดียวกับเรา เออแล้วเราอาจจะได้เพื่อนกลับมาเพราะว่าคนที่ชอบจุนจิอิโตะเขาอแบบเออแบบคุยกับเรารู้เรื่องหน่อยอะไรเงี้ยเนาะออแต่ว่าส่วนตัวผมอะไม่ได้ไม่ได้แบบตื่นกลัวหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ประทับใจซีนบ้านพีสิงขนาดนั้นเออด้วยความที่เหมือนไปกับเพื่อนไปกับไ้นก้าพี่เม้งอะไรเงี้ยก็เลเทเออก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเออแต่ว่าชอบหลายๆอย่างชอบหลายๆซีนที่อยู่ในบ้านพีสิงอืม ในแง่แบบดีไซน์งานจัดวางแล้วออกเราออกเป็นไงคืออย่างผมเนี่ยรูดออกเป็นไงจริงๆผมไม่ผมไม่เคยดูไม่เคยอ่านคุณจีอิตโตเลยนะเออแล้วเป็นไงเออก็จริงๆมันน่ากลัวอืแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความอินว่าอันนี้คือตัวอะไรอะไรอินเพราะว่าแบบความศิลปะอาร์ตมันน่ากลัวเออความน่ากลัวแต่ว่าพอกลับมาก็เริ่มสนใจแล้วเพราะว่ามันแบบเอยมันเท่ดีอ๋อแสดงว่ามึงเป็นเป็นอยู่ฝ่ายคนที่ไม่เคยดูและ ไปที่นิทรรศการและสนใจตัวออชาร์ทของของคนคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ออโอเคอ่ะอันนี้พาร์ทว้านพีสิงมันไม่นานนะประมาณห้าถึงสิบนาทีไม่นานออไม่เกินห้าทีก็เสร็จออขึ้นอยู่กับความจอยว่าคุณอยากเดินนานหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่รีบเออผมออว่ามันจะประมาณนั้นแล้วพอพ้นบ้านพีสิงไซเบบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทมินิเอ็กซิบิชันซึ่งมันจะเป็นแบบรวบรวมผลงานทั้งในอนิเมะ คลังสยองตอนซีซั่นล่าสุดที่ทำกับ n น็ fli x เนาะเออเขาจะมีแบบเอาภาพมาดิสเพลย์แบบใส่กรอบมีของจริงบ้างแล้วก็เดินเป็นโซนไปแล้วก็จากอนิเมะไปปุ๊บมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นแบบมังงะออริจินอลหน่อยหนึ่งเออแล้วก็แบบเอามาดิสเพลย์เช่นเป็นก้นหอยซะส่วนใหญ่เออคนที่ชอบก้นหอยของจานจุนจิก็น่าจะแบบเต็มอิ่มประมาณนึงเออแบรรณะเออก้นหอยบรรณะแต่มันก็จะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคือมันก็เป็นโซนเล็กๆอะ เออเน่องาเดินแับเดียวใช่แล้วก็เดินแบบเดินสั้นมากเออแล้วก็มีแบบไม่ได้ไม่ได้หลากหลายเรื่องขนาดนั้นออแต่ว่าก็ก็ถ่ายรูปได้ก็ดูแบบได้เห็นงานจริงๆของอาจารย์จุนจีก็โอเคอยู่ก็ดีอืมอืมใช่ครับแต่ว่าของของของข้างในสวยนะของข้างในหมายถึงว่าของขายปะเออใช่สวยสพัดเมอร์เชนไดา์อ่ะดีเพราะว่ามันแบบมีทั้งเสื้อถุงเท้าพรมแก้ว สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดมันถ่ายรูปสเก็ตบอร์ดส่งมาให้ผมแล้วบอกว่ารูทเอมีคนเอาสเก็ตบอร์ดวิ่งไล่ใครเนี <c oughs> ่ย <c oughs> จริงเหรอไม่จริงใครเห็นก็รู้ว่าไม่คีโมแต่ตอนนั้นอะผมคิดในใจหนึ่งผมคิดจริงเว้ยว่าจริงปะวะเพราะว่าตอนนั้นผมรอต่อคิวรออยู่ข้างหน้าเว้ยไอ้องบอกว่ารูทเอมักมีคนสกเก็ตบอร์ดวิ่งไล่เพื่อนเฮียจริงปะวะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยวะเราเชื่อคนง่ายเหมือนกันนะ แต่แต่คุยกันว่าไม่น่าไอของพูดไม่น่าจริงเออแต่ว่านึกภาพแล้วมันตลกดีนะไม่แต่ของขายดีมากเลยนะได้ยินว่าเมิร์ชนี่แบบเรียกว่ามีมีมีพันหมดพันเอ้ยผมหมดเป็นพันจริงเหรอซื้อเสื้อถุงเท้าอ่าพี่เม้งซื้อซื้อไออะไรนะฟิกเกอร์อ่าอืมเฮ้ฟิกเกอร์ดีจริงนะไอพี่เม้งซื้อซื้อเสื้อเหมือนกันแล้วก็หนังสือหนังสือมีเยอะเพราะว่า มันเป็นแบบหนังสือรวมเรื่องสั้นของแกหรือว่าก้นหอยหรือว่าตอนที่มันแบบปีเก่าๆว่ามีมีมัมพีอ๋อเนาะมีการ์ตูนด้วยปะมีการ์ตูนมีการ์ตูนเฮ้ยน่าสนใจใช่ไม่ได้ไม่ยังไม่เคยเก็บเลยแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมมารอไปงานหนังสืออ๋อไม่รู้ว่ามันมันถูกกว่ากันมมันจะโปรโมชั่นเดียวกันไหมเออก็เลยรอไปงานหนังสือดีกว่าอ่าแล้วก็ประมาณนี้ก็จบประมาณใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งผมได้ยินมาว่าคุณต้นกล้าคืนพุทธนี่หมดเป็นหมื่นเออเห็นในสตอรี่เขาเใาียยยว่่่ับอู โอ้โหแล้วก็เจอคุณหมอตังกับฟาโลหมอตังทัาทายคนว่าไงผมผมไม่ได้ไม่ได้แต่เรื่องราวที่เราไม่ไม่ใช่เนี่ยเราไปแซวเขแล้วฟาโรทักคุยเยอะบางไงไม่ได้คุยสวัสดีครับเนี่ยเราไปล้อเขาอีกแล้วเรารักกันนะครับน้องผมเราลักกันครับเราล้วกันเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแต่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าเหมือนเขาเข้าไปก่อนหน้าแล้วตอนที่ผมต่อคิวอยู่อ่ะเขาก็อยู่ข้างหลังกําลังแบบสัมภาษณ์สื่ออยู่พอดี อืมแล้วเขาก็จะแยกย้ายกันไปอแล้วผมก็เข้าไปข้างในก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันอืถ้าเป็นถ้าเป็นฟาโลต้องแบบว่านิทัศการจุนจิอิโตอืมโชมรณะณหน้าทองมองไม่เห็นของจองไปเลยอันนี้เรามากะสายก้อนแปดแล้วขอบคุณครับครับผมประมาณนี้แต่ก็แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่สำหรับผมว่าถ้าใครชอบอ่ะก็ควรไป แต่ถ้าเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องแบบถึงขั้นต้องถอไปขนาดนั้นอออืเแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ดีใจที่มันมีแบบงานสายมังอ่ะเกิดขึ้นในในไทยครับเฮ้ยแต่นี้ว่าจะไปอีกรอบบีเอออยากรู้ว่ารูดบีไปยังซื้อตั๋วไปเออแล้วแฟนคุณดูปะดูดูดูเอองั้นแฟนคุณก็น่าจะอินอืมอืมอืมครับจะซื้อของด้วยอืมอืเอ้ยคราวนี้แล้วมึงไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่ไมไม่ได้ซื้ออะไรเลยแสดงว่ามึงยังไม่ได้เตรียมใจมาเออไปเซอร์เวก่อนมึงถึงว่าไม่ไม่รู้ว่าจะมีของ เยอะขนาดนี้เออใช่เลยแบบคือว่าเออไปกหลังครับพี่ทันขับอะไรวะคชอบคุณสองคนคุยกันอะทำไมอ่ะไม่เป็นยังไงครับไม่รู้สิว่นบรรยากาศนี่ก็ดีนะคือแต่แค่อยู่ในห้องมันจะด่ากันจะมีคำที่คำที่พูดไม่ได้แต่เวลาอยู่นอกอ่านคุณจะเรียบร้อยกันต่อการละกันแต่ว่ามันมันไม่ใช่พวกคุณเลยว่ะก็จริงนะพอมานั่งนึกดูเอ้ยก็จริงนะมึงใครเนี่ยเวลายศเจออกมันจะเรียกออกว่าอะไร องครับเราให้จะยกเรื่ออะไรคุณยอดครับไม่ใช่ข้อจริงมึงไข่เนี่ยเลองแรกจบไปเลื้องแรกจบไปครับโอเคเราให้คุณอองพักทับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยกกลับมาทีนึงครับผมมีเรื่องหนึ่งครับผมนี้เป็นในแวเวบงเกาโชเซเรียเกาโชเซเรียอาจงจอิตาลีเหรอฟุตบอลอิตาลีอิตาลีคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับคือเมื่อวันที่ สุดสัปดาห์เนี่ยเอซีมิลาเนี่ยเจอกับเจนัวเจนัวมิล่าเนี่ยมีกองหน้าชื่อดังชื่อโอลิเวียชิรูนะชิรูชิรูเนี่ยเคยเป็นกองหน้าอยู่อาเซนอนเปียชเชเปียเช่ตอนนี้เป็นสุนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าในแมตช์ที่มิลานเจอกับเจนัวเนี่ยพวกนักสาระตูเนี่ยโดนใบแดงไปแล้วอแล้วโค้าการเปลี่ยนตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนข้างในเนี่ย ม,มาเป็นโกลแทนหวยก็ตดอยู่ที่ชีรูไว้เพราะว่าเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ปะหรือว่าไงไม่รู้เหมือนกันคงจะเตรียมมาแล้วว่าถ้าไม่เหลือใครเนี่ยออคนนี้ต้องมาเป็นผู้สาประตูเว้แต่มันเกิดขึ้นบ่อยในวงการฟุตบอลใช่ไหมแล้วชีรูเนี่ยไม่ธรรมดานะชีรูสามารถมีบางช็อตที่แบบสามารถแบบเอื้อมมือแบบไปปัด<อ>ไปคว้าอะไรอะไรได้สุปเซฟคนก็แบบไอชี้นี่คือกองหน้าแล้วเป็นประตูได้ด้วยอะไรเงี้ยออออประมาณนั้นอแต่ก็อยู่อยู่ไม่นานเนอะเข้าใจว่า เล่นตอนมาทดเจ็บแล้วแหละครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิดเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็คือว่ามันเริ่มมีเอาซีนที่ชิรูเป็นโกเนี่ยเอาไปเป็นมีมากมายไว้เริ่มจากมิลานเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนเว็บตัวเองออฟฟิเชียลโดยเพิ่มโกคิปเปอร์ว่าเป็นชีรูก็คือเป็นเว็บออฟฟิเชียลก็คือเล่นด้วยเล่นด้วยแล้นด้วยยังไม่พอทีมชาติฝรั่งเศสก็เอาด้วยอืทีมชาติฝรั่งเศสประกาศคือ วีคเนี้ยจะเป็นวีคที่ทีมชาติมันกลับไปแข่งกันอแล้วประกาศมันเล่นขำๆแบบว่าผู้สาวของเรามีใครบ้างหนึ่งในคือชิรูเยเออก็ก็น่ารักดีนะเออก็สนุกดีแล้วยังไม่พอยังมีอีกล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าตอนนี้แฟนมิลานเนี่ยแห่กันไปซื้อเสื้อที่ชิรูอ่ะเป็นโกลคิปเปอร์เว้ยเฮ้ยเขามีทําขายเลยหรอทาขายออกมาดังเกินดังเกินเอว่าเออแบบมันก็สนุกดีนะคือแบบ อยู่ดีๆกองหน้าคนนึงจะกลายเป็นโกได้แล้วทุกสโมสรเล่นด้วยมิลานก็เล่นฟันดีท่าผ่านสก็เล่นอะไรอย่าเงี้ยครับก็เป็นเรื่องวุ่นวายในวงการเกาโชเซเรียผมอะตามข่าวนี้ด้วยแล้วสิ่งที่ชอบคือเหมือนชิรูอ่ะติดทีมยอดเยี่ยมใช่สัปดาห์นั้นด้วยใช่เป็นโกเป็นโกชิรูแต่มีสัปดาห์หนึ่งใครเป็นโกบ้างชิรูได้เป็นโกยอดเยี่ยมแสดงว่าเขาทำงานได้ดีจริงๆใช่ปะ S <S แปลว่าค่อนข้างดีมันเซาลหละแต่ก็ทำไงเขาไม่เสียประตูไงแล้วเขาก็มีสถิติด้วยคือในวงการโกคีเปอร์ผู้ษาประตูสถิติที่ของตำแหน่งอื่นมันคือแบบทําได้กี่พาสเนาะทำได้กี่ประตูโกคือเขาเก็บคลินชีตคลินชีตคือไม่เสียประตูนัดที่ไม่เสียประตูเออของชิลูก็เลยมีแบบว่าโอ๊ยหลายร้อยประตูหลายหลายสิบพาสแล้วก็หนึ่งคลินชีตไม่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์คลินชีตร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับก็เป็นเรื่องวาวุญในวงการวงการวงการเกาโชเสร็จแล้วล่าสุดเนี่ยมีมากกว่านี้อีกคือตอนนี้แมนยูเนี่ยมีปัญหาของผู้ถาประตูโอนาน่าครับสิ่งที่แฟนแมนยูเรียกร้องคืออยากให้แมนยูไปซื้อชีดูมาเป็นผู้ทาประตูแทนโอนาน่าเขาเป็นกองหน้ามึงก็ปั่นกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยทุกคนลืมแต่ก็นั่นแหละสนุกดีครับผมนี่ข่าวแวดวงกีฬาครับครับเอผมมีข่าวแวดวงกีฬาต่อเนื่องอีกอันหนึ่งครับครับเป็นข่าวที่ผมเจอใน a ฟ e b o o k ครับ มันเป็นการแข่งกีฬาชนิดใหม่คะเขาเรียกว่า professional pillow fighting ฮะคือเอาแบบหมอนตีกันคือมันเป็นเป็นสังเวียนเลยแบบว่ามีรั้วกั้นมีนู่นนี่แล้ววิธีการเล่นคือเอาหมอนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือหมอนอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นหมอนแบบสําหรับการแข่งขันเนี่ยเอเอาหมอนมาฟาดกันมันจะไม่ใช่หมอนแบบตีแล้วเป็นขนเป็ดกระจายไม่มีเป็นหมอนแบบหมอนมืออาชีพแล้วแบบคือไม่ได้เอาไว้หนุนคือแบบว่าผมงงมากแล้วผมรู้สึกว่าท่าทีในการเล่นกีฬาชนิดเนี้ย แม่งสนุกมากเพราะว่าหมอนมันไวถูกปะแล้วเขาก็ต้องหยั่งเชิงกันอ่ะแล้วเขาก็แบบรอรออยู่สมมติเป็นเป็นเสือคือมันรอจะตะคุบเหยื่อแล้ววิธีตะคุบเหยื่อคือแบบถ้าสมมติว่าเหยื่อเหยื่อเผลอมันคือแบบเงี้ยเอาเอาเอาแขนฟาไปนิดนึงแล้วก็แบบเอาหมอนไปตบเขาอ่ะแล้วกูอยากรู้ว่าแล้ววิธีการแพ้ชนะของเขาคืออะไรผมมันรับคะแนนอ๋อเพราะไม่มีการแบบตีกันจนสลบนี่คงไม่มีอาจจะมีอาจจะมีเพราะว่าถ้าแรงมากๆผมว่ามันก็น็อกได้นะ รเอออาจจะมี็อ o เอาท์อาจจะมีแบบนับคะแนนเออแล้วก็มันดูมันดูมันตลกดี่ะเอออยากลองเล่นดูเหมือนกันจริงก็ใครใคมวยปะใช่มันคือมวยแต่ว่าแค่แบบเปลี่ยนนววเป็นหมอนอ่าเอาหมอนมาตีใช้ขาไม่ได้อะไรนะใช้ขาไม่ได้ใช้ขาไม่ได้ใช้ขาไม่ได้ใช้ได้แค่หมอนอย่างเดียวมันเหมือนแบบเอาการทะเลาะกันของเด็กๆมาต่อยอดให้เป็นกีฬาเฮ้ยแต่มันเจ็บนะน่าจะเจ็บนะน่าจะมึนอ่ะเคย เคยได้ยินว่าจริงๆแบบเวลาต่อยมวยอ่ะแล้วถ้าเราใช้นวมอ่ะจริงๆมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนนวมมันใหญ่แล้วมันป้องกันมือคนต่อยครับแล้วทําให้แบบต่อยแรงอ่ะแล้วยิ่งพอนวมแล้วต่อยแรงอ่ะมันทาให้แบบสมองมันกระเทือนง่ายองคอนแทคพาร์ทมันเยอะกว่าใช่ใช่ช่วงหลังๆเขาเลยพยายามแบบ เปลี่ยนมาใช้นมเรียกว่าอะไรอ่ะนมอ่อนนมแบบนมที่มันมันมันเป็นรูปมือเลยก็คือใช้เพื่อแค่ป้องกันมือเท่านั้นใช่ไม่ใช่ไม่ให้มันมีไม่ให้ไม่ให้ต่อยแรงเกินไปเออเพราะว่าถ้านมมันใหญ่เราก็ยิ่งต่อยแรงรู้สึกว่ามือไม่เป็นไรนมกลายเป็นอาวุธอีกชิ้นดนึงใช่ใช่ใช่ครับอ่ะโอเคอ่ะไปที่คุณอ๋องนี่วันนี้เขามีเหตุผลที่เขามาอยู่ที่นี่นะครับ จร่าเหตุการณ์เป็นไงครับคุณต้องมีดิสเมอร์ไหมคือตอนเย็นเขาเดินมาถามผมโอยผมเนี่ยผมมันเจอเรื่องนี้มาผมว่าไอ้งั้นมันทสทซอกสี่อะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ได้เตรียมใจมาดีแล้วมาเล่าคุณคุณจะได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชื่อยรพงษ์แต่ว่าเป็นเรื่องผีใช่ไหมไม่ไม่อยากเรียกว่าผีเรียกว่างงเรื่องงงๆนเรื่องงงๆโอเคโอเคโอเคคือว่าแบบว่าเห็นเมื่อแบบเดือนก่อนๆเนี่ยเห็นแบบ นั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยเอออ่ะเล่าก่อนว่าอ๋อยู่คอนโดเราอยู่คอนโดเออแล้วเราก็นั่งเล่นเกมอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วาข้างๆห้องนั่งเล่นเนี่ยมันก็เป็นระเบียงอืซึ่งระเบียงอ่ะมันกันด้วยกระจกกระจกใสนะซึ่งมันเห็นเงาสะท้อนอแล้วก็เรานั่งเล่นเกมอยู่แล้วเราก็กลังคืนเนี่ยต่วันกลางคืนเนี่ยเราก็เห็นประมาณประมาณกี่ทุ่มจะได้เห็นภาพทุ่มสองทุ่มเองโอ้ยไม่ดึกมากไม่ดึกไม่ดึกเออแล้วเราอยู่คนเดียวนะเออแล้วเราก็เห็นแบบเงาอ่ะเงา เงาซึ่งแบบจากระจกใช่เงาจากกระจกที่มันสะท้อนเป็นคนแบบแ็นผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าผมยาวเออสีขาวซึ่งงงกันว่าทำไมต้องสีขาวเออเออมันไม่ได้อยู่ตรงที่ยืนอ่ะมันอยู่ตรงข้างนอกอ่ะโอเคเออซึ่งมันต้องลอยได้อ่ะเออเออเออแล้วก็หันไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วเราคิดว่ามันคือภาพสะท้อนทีเห็นจค่คุณเห็นเนขายขางตาเออแต่พอหันไปดูปุ๊บไม่เจอเอออืมก็ไม่มีอะไรก็คิดว่ามันแค่ เงาสะท้อนจากจากทีวีนะก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปจนมันก็เกิดอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งเออก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มเอจใจแล้วเพราะว่าทีวีที่ดูอยู่เนี่ยอืมันเป็นแบบสีเขียวอะไรเงี้ยแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีมันมันแล้วไม่มีคนอยู่ในหน้าจอเลยเออก็งงว่าทียคืออะไรวะไม่เป็นไรก็ตาฝาดไปอืก็คิดว่าตาฝาดไปแล้วก็ผ่านไปจนฟักหนึ่งนอนอยู่อันนั้นน่าดึกละแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะแต่ว่าแบบ หลักกับตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแบบอย่างตอนยังไม่นอนอารมณ์แบบซึมสลือใกล้ๆจะนอนละแล้วก็ลืมบางทีก็ลืมตาคือเวลาเรานอนเนี่ยเราจะเปิดไฟตรงห้องน้ําแล้วห้องนั่งเล่น่มันจะไม่มีไฟไม่มีไฟจากห้องนั่งเล่นออกมาแต่ว่ามีแค่เงาห้องน้ําไฟจากห้องน้ําำแล้วเราก็เห็นเป็นเงาเงาแค่เงานะเงาเหมือนเงาคล้ายๆคน่ะครับออืยืนอยู่เออตรงห้องนั่งเล่นอออืเซึ่ง จากห้องเล่นอ่ะมันไม่มีไฟออืแต่ว่าบอกกับว่าห้องเล่นน่ะเราเปิดประตูไว้เหมือนกันคนั่นแหละก็เดนอยู่แล้วก็ขยับขยับตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยขยับเฉยขยับเฉยคือเห็นเป็นแบบเป็นสิกเกอร์เลยหรอเป็นร่างพังคนแบบคล้ายๆคนแต่ว่าเฟดเฟดเนี่ยมันจะไม่ได้เข้มเฟดเฟดโอปาโอปารถลดมานิดนึงขยับแบบบูมเมลแอะแบบดีดดีดอ่ะแบบบูมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะคือสายไปสายมาเออเออแต่ก็เราก็นอนเลยครับอืม ออกเลยม่มัมนใจว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรเออเออเราจะคิดอยู่ว่าเป็นเงาเว้ยเพราะว่าเงาจากอะไรสักอย่างอาจจะเป็นสิ่งของหรืออะไรสักอย่างอืมเออเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราเราไม่ช่วงที่เห็นเงาอ่ะเราไม่ง่วงครับเออเอออันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเขาค่อยเขาค่อยเดินเข้ามาเล่าสองรอบหนึ่งเออเออแล้วเนี่ยเจออีกรอบอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้เจอเองอืมคือแฟนเราอืมเราหลับแหละ เราหลับหรือทาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เราไม่ได้เออคือแฟนเราอะได้ยินเสียงอของหล่นในห้องน้ําแบบอมันดังม,มากเออ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 แต่แฟนเข้าไปดูอะไม่มีอะไระไม่มีอะไรร่วงเลยเ,ยเออแต่ว่ามันอยู่ในห้องน้ำแทนแบอกดังแบบในห้องน้ําแหละอืห้องอื่นปะ่ะมีเสียงสะท้นมันเป็นห้องอื่นป่ะห้องนี่นี่ฟังจากที่เล่านะคือห้องอื่นนะมันจะต้องมีเสียงสะท้อนจากไกลๆอ่ะครับแต่เนี่ยมีอยู่ข้างในอะแล้วเออ อืมอืมแค่นั้นแหละผมเดาว่าคุณน่าจะเห็นเงาจากหางตาแล้วคุณหลอนเว้ยไอ้เงาตรงหางตาที่ตรงระเบียงคิดว่าหลอนคิดว่าจะแบบเงาสะท้อนพอคุณสลืมสลือเนี่ยมันก็มีมีโอกาสที่จะเห็นภาพหลอนได้อผมยังไม่ปักใจเชื่อยังไม่ปักใจเชื่อต้องรออีกรอบก่อนแต่ว่าเนี่ยคือองคได้ไม่พูดชื่อสถานที่ ไม่ได e ้พูดเลยอไม่ได้พูดไม่ใช่อยู่คอนโดไม่พูดชื่อบุคคลแต่อองใส่สมอทอกอยู่อตอนนี้ใส่สมอทอกอย่คือหูฟังอย่างนี้เราก็เรียกว่าสมอทอกเออเออแต่ก็ผมเคยเห็นเห็นตาฝาดแบบนี้บ่อยมากเลยเออเออก็ก็คิดว่าสำหรับผมผมยังคิดว่าเป็นการตาฝาดอยู่เฮ้ยผีแหละตาฝาดคือเออนี่คยคิดว่าตาอาจจะตาฝาดอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้ซาสลึมสลือนะเออใช่ใช่ใช่มัน มันก็มีสตินะคือมันไม่ง่วงมีสติเออแต่ไม่แน่ใจว่าอ๋องไปลบหลู่ใครมาหรือเปล่านั่นดิแต่อองทําตลอดเลยนะนั่นดิคือไม่ใช่แค่ทุกวันแต่แบบทุกลมหายใจทุกลมหายใจไอ้ยศมันส่งมาป่ะอืมจะค่อยหลังใหม่ปมัโอเคมึงไปดูในกลุ่มใครส่งไม่มีกูเลยแต่ว่าเสียงอะไม่แน่ใจเหมือนกัน เสียงจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลมลมมาประทัดประตูอะไรอย่างี้ป่ะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าอัตราเกิดขึ้นมันยังต่ําอยู่อ่าเอฟรีเควนซี่มันจะไม่ไม่ถี่ขนาดนั้นเออเออแต่นี้ไม่ได้กลัวนะแค่งงว่าคืออะไรอ่าโอเคโอเคเป็นเรื่องงงของคุณอ๋องครับผมจริงแล้วถ้าเราจะเขียนว่าอ๋องงอ่ะเราเติมแค่งองงูเป็นตัวเดียวป่ะอ๋องงอันนั้นอ๋องงอ๋อเราไม่ใช่อ๋องอ๋องเฮ้ยผมมีปัญหานี้มากเลยทำไมคือผมไม่สามารถเขียนเขาว่ายังงงได้แล้วอะ ใช่มันต้องยังแล้วก็เว้นแล้วก็งงเออจริงคาว่างงอ่ะมีปัญหามากยังไม่มันจะกลายเป็นยังอ่ะยังงงเออยังงงอ่ะยังงงไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนไปคาว่ายังสงสัยแทนมันตลอดเลยเหรอเรียกได้ว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ไปเยอะเออจะเว้นวักก็ไม่ได้เว้นวักเรารู้สึกเราต้องแบบอืมเว้นวักอ่ะครับครับอ่ามาผมมีข่าวหนึ่งข่าวจากคุณภูผู้ครับภูผู้จะเป็นบาซินใช่ใช่ใช่เพื่อนผมอืมคือเขามาอัปเดตว่า เมื่อวันที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกนะไม่ใช่ออคือมันมีบริษัทเอชื่อว่าบริษัท Marvelous เขาพัฒนาเกมซีรีส์ Story of Season หรือ Harvest Moon เดิมแน่ผมเล่นแนผมเล่นเออเขามาเขามาโพสต์ในบล็อกทางการของซีรีส์ว่าพวกเขาได้รับจดหมายแสดงความขอบคุณจากสากรการเกษตรแห่งเมืองเบสกไกฮอกไกโดที่ทำให้มีเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาเล่นเกมชี้นนี้ได้วเนีกน่ารักเออ มันเลยกลายเป็นว่าเกมนี้ทําให้ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วไปสมัครกลายเป็นเกษตรกรตัวจริงอืนั่นแหละครับครับเป็นเรื่องเราที่อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงแต่เราเรียกซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้แหละไม่ได้เราเรียกต้องพูดว่าอะไรสักอย่างว่าภูมิพลังภูมิใช่ปะ จะไม่มีพลังอ่อนไม่ไม่ไม่มันมีคนนึงพูดเดี๋ยวผมผมขอพลังละมุนอำนาจละมุนนี่นี่ผมบอกว่าผมยังติดใจคำว่าซอฟท์พาวเวอร์ถ้าให้คนไทยเข้าใจผมอยากจะใช้คำกว้างๆว่าภูมิพลังวัฒนธรรมไม่กว้างไม่เข้าใจด้วยมันคือมันเรียกว่าพลังสายเวทได้ไหมพอแล้วกูเล่าไปแล้วคุณนกหมูอ่อนสักทีซอฟท์พาวเวอร์นี่คือสายเวทหรือว่าอาคมเนี่ยผมในยสายศาสตร์อัปเดตนิดนึงนะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับจูดืดสือแต่ว่าอื คือในกลุ่มอ่ะแม่งมีคนเรียกพ่ธานว่าพี่สุขุณาแล้วผมแบบเชียอะไรน่อันนี้คือน้องคอปิบาร่าและพี่สุขุณาล่าสุดเนี่ยผมไปคุยกับตั้งตี้กับคุณเออกับคุณฟ้าแล้วเนียเรื่องบริใช่ไอืม เขาบอกว่าจะอ่ารายการมาไม่เคยมีแขกรับเชิญที่พูดมากขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยก็พี่มันจริงๆนี่เออแต่ก็ดีแล้วพี่ไปพูดพี่ก็เริ่มพูดอนิเมะในรายการเสีงโป่งซากุระให้มันปล่อยไปจงปลอยปลายจงปลอยปลายครับโอเคงั้นผมมีเรื่องหนึ่งครับเชิญครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะครับอันนี้เกิดขึ้นที่แวนโก๊ะมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมมันมีโปรเจกต์คอนแลปันนึงที่น่าสนใจมากอันนี้ผมเห็นมาจากเพจอเดนะครับครับผมคือเขา มีคือความตั้งใจของการคอลแลบครั้งนี้ทำให้ผลงานศิลปะของแวนโกะมันกลับมาแบบดูโมเดิร์นหรือว่าดูเร l e v a n กับคนยุคนี้ครั้งหนึง่งหรือว่าคน,คนรุ่นใหม่อีกครอบหน,นึ่งอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการทำงานของเขาหรือวิธีที่เขาเลือกอคือเขาไปคอลแลบกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันแมสซ็อกมาแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่มาคือโปเกมอนเลยอ่าฮะคือเขาอะ่ะเอาโปเกมอนกับแวนโกะมาคอลแลบกันโดยการที่วาดโปเกมอนชนิดต่างๆ่ <c oughs> ตา, <c oughs> ต,าตามแบบภาพของแวนโกะเออมันก็จะมีแบบพวก ตารีน่ามีพอ์เทรตของแวนโกเองมีห้องนอนของเขาที่มันเป็นภาพดังๆอะไรเงี้ยหรือว่าซ <c oughs> ันฟลาวเวอร์ก็ก็น่าสนใจผมว่ามันแบบมันดูทําให้ศิลปะมันดูมิกซ์มิกซ์กันอะ่ะแล้วแบบคาลเจอร์มันคนละคาเจอร์เลยนะอนิเมะการ์ตูนเกมกับไฟน์อาร์ตอย่างแวนโกะเออแต่มันมันดูเข้ากันได้แล้วมันก็ดูน่ารักดีทุกคนลองไปเสิร์ชกันได้นะครับโปเกมอนแวนโก้โปเกมอนแวนภาพที่ดูเมื่อกี้เขาใจววาดจริงๆป่ะจริงๆเพราะว่าศิลปินคือคนญี่ปุ่น ชื่อว่าคุณนาโอโยคิมุระค่ัตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาพเอไอเหมือนกันเออๆก็ว่าจริงสรุปว่าจริงครับคือดููภาพเอไอเยอะจนแบบคิดว่าอยางไันเอไอเออแต่นี่คือดีที่เป็นศิลปินจริงๆว่าผมว่ามันเริ่มสับสนแล้วเหมือนกันอย่างไอภาพที่มีคนดําเตะจระเกะเออตอนแรกก็คนก็คิดว่าเป็นภาพแต่พอไปดูทั้งซีรีส์แล้วเออมันไม่จริงหรอกอแต่พอกินพิซซ่าอะไรก็แค่รูปเดียวก็จะคิดว่าโอ้ยนี่ของจริงเปล่าวะ อนี่ต้องใช้เวลาจ้องนานๆแบบซูมเข้าไปดูว่าในรายละเอียดมันเพี้ยนบ้างวะแต่จริงๆแบบสังเกตนิ้วก็ยังได้อยู่เออนิ้วยังยังเป็นจุดที่แบบสังเกตได้อยู่จะมีนิ้วกับมีตัวตัวหนังสืออตัวหนังสือที่มันจะดูแบบไม่เป็นภาษาครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งต่อดีครับแต่ได้หมดหมดได้ครับนี่เอามาจากฟิวเจอริซึมครับครับอะไรนะเฮ้ยเสื้อฟิวเจอริซึมมาแล้ววันก่อนเดินข้างล่างเว้ยผมก็แบบเอ้ของมันเยอะจังว่าเห็นไป เสียเสื้อดําลายเขียวๆอะไรนะฟิวเจอร์ลิซึมแบบโอ้ยมันมาแล้วเหรอนี่คุณภูมิใจไหมคุณภูมิใจไหมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากเห็นคนใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณรู้สึกไม่ดีกับการที่มีคนพูดฟิเจอร์ลิซึ์มาวิชัยเลยคุณเซล์ดาวน์ตั้งเมื่อไหร่ตั้งแต่วิชัยทักวันนั้นนะตั้งแต่วิชัยมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ามมืเอามาเจฟิวเจอรูิซึมนะฮะพี่แล้วผมก็เริ่มรู้สึกนี่กูด้อย ้อยความรู้แบบว่าลิมิตขนาดนั้นเลยเหรอเอามาจากแค่เพียงเว็บเดียวแค่นี้ยิ่งเหรอแล้วพี่ธันแม่งก็ชอบแบบแอบมองจอหลังๆนี่คุณเอามาจากฟิวเจอริซึมนี่เฮ้ยผมมีเรื่องหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้เล่าเลยต่อไม่ได้ครับเป็นเรื่องเศร้าๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มเริ่มที่จะสูญพันธุ์เข้าใกล้การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในในวงหนึ่งแล้วกันอืคือผมไปอ่านรีเสิร์ชมาเขาบอกว่า มันมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แบบจํานวนประมาณ41%ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําทั่วโลกอ,ะอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเริ่มถูกลุกรานอ,ะอ่ะเออคือแบบมาสมมติว่ามันมีประมาณแบบร้อยร้อยสปีชี41สปีชีที่เป็นแบบครึ่งบกครึ่งน้าอ,อ่ะ,กำ,ะก,ำกำลังถูกลุกรานแล้วก็เขาอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่แบบ globally threatened แบบว่าแบบไม่ค่อย,อไ,มอยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มันมีทั้งแบบ ถูกลุกราจริงๆอยู่ใน,อย,ในอยู่ในแบบสภาพใกล้สูญพันธุ์มากๆแล้วหรือว่าแบบอาจจะเริ่มกู่ไม่กลับแล้วอะไรันเมาณนียเออซึ่งสาเหตุคืออ่ะเรื่องโรคร้อนแน่ๆแล้วมันมีอีกสาเหตุหนึงคือเรื่องเรื่องการทําทําสวนทําไร่การทํานาอะไรพวกนี้หรือว่าการบุกรุกป่าเออซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นเหตุผลที่ที่เราค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะว่ามันอาจจะแบบส่งผลให้สปีชีสปีชีหนึ่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอะ่ะมันหายไปจากโลกใบนี้ เออแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าพูดถึงคือพอเราพูดถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าอะ่ะแล้วเราพูดถึงเรื่องโลกร้อนอ่ะเราจะเห็นว่าสิ่งเนี้ยสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยมันได้รับผลกระทบทั้งบกทั้งน้ําเลยนะอ่าคืออย่างน้มันอย่างน้ําอ่ะมันบมันคือแบบมันมีเรื่องแบบเรื่องน้ําทะเลกร่อยหรือว่าผมไม่แน่ใจนะมันจะมีทั้งน้ํามันใช้ไม่ได้น้ําล้นน้ําท่วมอะไรเงี้ยหรืออย่างอย่างป่าก็จะมีไฟป่า มีนุ่นนี้นั่นซึ่งพอเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน้าอ่ะมันได้รับผลกระทบทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันน่เออเออแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยมันถึงได้รับผลกระทบมากกว่าออันอื่นคือชีวิตมันไม่ได้เลือกได้อ่ะว่าเฮ้ยน้ําจะแย่แล้วว่ะกูจะขึ้นอยู่บนบกป่าบกก็แย่เหมือนกันกูต้องกูต้องอยู่ทั้งคู่ใช่ใช่แล้วแบบเออมันมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลนี้ครับอแล้วก็รู้สึกว่าก็น่่าาสนนนใจมมีีออออกกยงงึ็คืืเหว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยเขาจะมีการปรับตัวที่ช้ากว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าช้านะทัพพีแต่ว่าโลกของเรามันหมุนไปเร็วแล้วมันแบบแย่ลงค่อนข้างเร็วเกินกว่าที่ที่มันจะปรับตัวทันอ่ะเออมันก็เลยแบบเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงแบบอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับผมรบประมาณนี้ครับโอเคผมมีเรื่องหนึ่งเชิญครับคุณธน,นวัฒน์ผมเล่าได้ไหมเรื่องเรื่องจากเจ้านายยศพี่นกเหร คุณนิวอ๋อพี่นิวเหรอนิวบอกผมเมื่อเช้าว่าเขามีฉายาฉายาหนึ่งแต่ผมจะไม่บอกว่าฉายาอะไรผมจะผมจะทิ้งไว้ให้กดไลค์เขาเล่นๆถ้าเขาทําตัวดีหินไว้หินไว้ถ้าถ้าผมพูดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าคำนี้จะเป็นเสื้อตัวใหม่ให้กับดีซีได้ขอร้องอย่าพูดเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ผมบอกนี้ได้ว่าเสื้อฟิวเจอร์ลิซซอซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วใช่ไหมซื้อได้แล้วในออนไลน์เว็บเว็บไซต์มินิมอลครับ เข้าไปในจะมีแคตเจอรี่แซลมอนพอดแคสต์อยู่ในนั้นจะมีเสื้อฟิวเจอร์ลิซึมมีปอกยาดมมีเสื้อมีเสื้อของคุณธัญวัตรด้วยเสื้อลายปลอมเออเสื้อลายปลอมเสื้อที่ลายแค่อกแล้วก็ใช่นี่คุณไม่ได้ติดตามเสื้อลายปลอมแล้วก็มีสติกเกอร์ยาดมอืแล้วก็มีสติกเกอร์รูปโลโก้รายการในสถานีอันนี้ก็น่าเก็บใช่ครับใครเป็นแฟนๆก็น่าชอบแล้วก็มีมีหมวกเออหมวกลาย แซลมอนแซลมอนฟิลเล่ใส่หูฟังเออแล้วก็โทสแบ็กครับกับโทสแบ็กสวยมากโทสแบ็กสวยมากผมเป็นของจริงแหละไซส์กำลังดีมันมันไม่ได้แบบยาวเนาะแต่มันจะปั้นๆหน่อยมันปั้นหน่อยแล้วก็เป็นลายเดียวกับเข็มกลัดที่เราแจกที่นั่งหมายเลขเก้าในในงานยูซีอีเวนต์เป็นเอเลี่ยนคุยกับบรษย์กิงกาบรษย์กิงกาใช่เอเลี่ยนคุยกับนุษย์กิงกาครับดีครับครับผมถ้าอยากรู้ชื่อนั้นให ไม่เอาดีกว่าผมสัญญาผมจะไม่บอกชื่นนี้ขอบคุณมากครับคำสัญญาคุณทำโตดีๆผมก็ไม่เคยไปทำอะไรให้พี่เดือดร้อนนะพูดพูดจาดีๆไม่อยาบคายได้ครับพี่กำกืนสัตว์ฉายานั้นมันอันตรายเกินกว่ากำกืนสัตว์ผมผมกำไพในมือแหละผมมีไพตายเฮ้ยผมโปรโมทให้กับชาวแซวนบุ๊กหนึ่งทีครับว่า เดี๋ยวงานหนังสือคราวนี้เริ่มเริ่มและเทปนี้ที่ออกเนี่ยคือเขาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองแล้วแล้วก็จะมีไปเลื่อยจนถึงวันที่ยี่สิบสามอืมเออที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรฐฐิกิจบูธเอลยี่สิบสองครับครับยศทันไปแจกลายเซ็นด้วยอืม,มีบางวันครับครับจะต,ติดตามได้ผมไปวันที่สิบห้ากับพี่ทันกับผมเนี่ยไปวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่อ่ะพี่วิชัยก็มีไปสิบสี่สิบห้ามั้งครับแล้วก็ ผมไปเหมือนกันไปสัมภาษณ์แกโบวันที่สิบสี่สัมภาษณ์ขึ้นถึงหนังสือของเขาเฟนชิดเพื่อนไม่สนิทพี่ไปวันที่สิบสี่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมอาจจะไปเจอพี่อ้ามามาเดี๋ยวว่ากันได้ครับครับแล้วแล้วก็ผมไปเมื่อไหร่นะยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตอนเย็นเย็นมั้งตุลาคมนี้ทุ่มหนึ่งเออใช่ใช่ครับครับเวลาไม่แน่นอนไปดูในเพจดีกว่าครับเออโอเคครับครับผมประมาณนี้วไปใช่ไหม ไปเขาเขาประกาศแล้วเขาประกาศเขาเขาโปรโมทแล้วเขาแชร์ในกรุ๊ปด้วยทาตัวขอโทษครับนะครับขอโทษครับผมบอกแล้วว่าความเสี่ยงนี่มันสูงมากไปทำไม่ว่าอะไรพี่ครับทําไมมันมีสเต็กมันสูงขนาดนั้นสเต็กมันสูงมากผมต้องขายงานให้บริษัทผมด้วยครับครับก็คือสินค้าขายหัวเราะเนี่ยครับมันมีปฏิทินขายหัวเราะที่พี่นิวฝากมาอ่ก็คือปฏิทินขายหัวเลาะเนี่ยมันเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะเฮ้ยแต่ปฏิทินนี้มันยูซ C มากนะหรอยังไงอ่ะ มันให้หวยแม่นมากมันให้หวยวยังไงมีอัตราการถูกหวยค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่ปีที่แล้วไม่ถูกแต่ปีก่อนๆเนี่ยมีถูก consistency สูงแล้วก็มีชอบมีแก๊กแบบที่ทายอนาคตได้ประมาณนึงอ่าใช่เช่นแบบเรือดำน้ํามีเรื่องแบบคอ คุณทักษินกลับมาก็จะมีแก๊กเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรพวกเนี้เออเออกอก็สามารถเอาไปตั้งโต๊ะเป็นกินมิคขำๆได้ก็บังเอิญแหละแต่ตลกดีตลกดีหวยเนี่ยมันเป็นยังไงนะทำไมทำไมถึงคือในหน้าปฏิทินข่าวร้อนเนี่ยแม่งมีทุกอย่างเลยเว้ยแม่งมีทั้งวันที่วันมงคลใบหวยสมมติวันที่15มีใบหวยสีมงคลเออใบลอตเตอรี่แล้วกันใช่คบหวยดีกว่าใบเลขใบเลขเออแล้วก็มีวันมงคลที่แบบสมมติว่าเป็นวันที่เหมาะกับชีวิตประจําวันเช่นแบบวันขอเป็นแฟน วันขอขึ้นเงินเดือนอวันรับงานนอกวันสะสางานเออวันเคลียร์เคลียร์ออฟฟิศวันทําความสะอาดวันตัดผมนู่นนี่นั่นแต่มันมีไปถึงวันที่เรียกว่าเป็นด้านลบๆก็มีแบบวันนี้วันยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็วันทำอะไรไม่สําเร็จก็อย่าไปทาวันนั้นคือมันแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือในชีวิตให้มันดีขึ้นขนาดแต่ว่ามันก็มันก็สามารถเป็นคู่ใจเป็นกิมมิคสนุกสนุกคููโตทางานได้ครับครับผมผมก็มีอยู่อันหนึ่งสนุกพี่โจชอบครับครับขอบคุณแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งขายว มาสนุกอะไรพวกนี้เอามารีปิ้นใครที่เป็นแฟนๆก็ไปซื้อได้บ็อกเซตใส่ในนี่อย่างดีใส่ในถุงกระดาษที่ดีไซน์เป็นแบบนอสโตเจียย้อนยุคมีแบบขายหัวล้อมาสนุกเล่มหนึ่งมีสาวดอกไม้หนูหินไอตัวเล็กังอนเมีคุณมีนี่ไงกิฟตติดผมอ๋อกิฟตติดผมกิฟตอิโมจิกิฟต์กีดผลรูปอะไรรูปโกรธรูปโกรธรูปเหงื่อตกอะไรอย่างงี้แล้วก็มีปลอดไฟปลอดไฟตัดเออหลอดไฟมีไอเดียมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มี โทษแบ็กเหมือนกันครับโทษแบ็กเป็นรถหน้าปกขาหรอขายเดือดแย่ยอดขอโทษครับคุณเถียงไม่ได้เลยเถียงไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยขอบคุณครับครับประมาณนี้ครับกินกาแฟอ่ะซื้อเองดิไม่ได้ไม่ได้กินตอนหกโมงมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวซื้อให้ครับอะไรเอ่ยจริงๆมันเป็นฉายาที่ไม่ได้แย่นะ เออแต่ว่าพูดออกมาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือลูกค้าเรียกผมเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากพูดไม่ไสีเขียวไม่ส oh ีเขียวเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่แต่คนนี้มาเปิดเผยคือเจ้านายเขานะ่อืมครับดีครับดีครับอ่าใครมีเรื่องอะไรอีกไหมหมดแล้วผมหมดแล้วไม่มีละผมหมดแล้วโอเคครับมีคนถามมาเยอะว่ายูซีซีซันใหม่จะมาเมื่อไหร่ซีซันใหม่เนี่ยเราตั้งใจจะพักสองเดือนครับทีเนี้ยเท่าที่ดูตารางแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมาช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาอืมออาไหวสบาย ครับผมคือตอนนี้รายการที่เรียกว่าพวกคุณกันรับผิดชอบอยู่ก็จะมีเดอะไวไฟกับวิทยาศาสตร์ผมเองอะอยากให้เรียกว่าสต๊อกของรายการเนี้ยมันถูกอัดไปหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากันครับเออไม่อยากให้งานเยอะเกินไปดีแล้วครับครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมนู่นนี่มาบ้างปลายครับแล้วแต่ว่าใครชวนเราไปไหนนะครับครับผมโอเคครับครับมันนี้เนาะครับออกมีเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขอบคุณออกมากแน่ใจจริงครับโอเค ถ้าถ้าเจอมาอีกรอบออกมาเล่าอีกรอบได้มาถายอีกรอบได้แต่ว่าสถานการณ์เหมือนเดิมเลยนะเออทำไมก็ได้ไม่ได้โอเคอ่ะโอเคงั้นติดตามรายการเทรสทอลได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของเซม่าพอดแคสต์ครับสวัสดี้ลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหโมซับเกียร์เกี่ยวบุย